วันนี้เป็นยังไงบ้างคะการเปิดสาขาครับสำหรับวันนี้นะครับ SFX Cinema ลาดพร้าวนะครับเป็นบิลรีโนเวทใหม่ของทาง SF ครับก็จะมีเนี่ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับพวกเราเป็นออฟ SF นะครับ2คนจุดนายโฟนนะครับแล้วก็จะมีพี่เจเจแล้วก็พี่ตาเหนือด้วยมีพี่มาเป็นพิธีกรใช่สนุกงามมากครับวันนี้มีความสบายยังไงครับมันมีความสบายยังไงครับติดมีความสบายตรงที่นอนนอน SF ขึ้นชื่อว่าเป็นสบายแล้วเพราะว่าเป็นเตียงจากโอมาสด้วยแล้วก็มีหลายๆโรงเลยที่มีให้เลือกสรรแล้วเราไปเช็คอินมาแล้วกี่ที่เราไปเช็คอินมาแล้วที่ครับเพราะว่าเราเป็นเราเรียกว่าอะไรเป็นของ SF นะเราก็ต้องไปตรวจยาจอดว่าโรงไหนเนี่ยมันเป็นยังไงที่คุณเป็นหรือคุณเป็นผู้บริหารผมเป็นผู้บริหารจริงๆแล้วผมปลอมตัวมาอ๋อพี่น้องไม่พี่ขอฝากสวัสดิ์สมัครงานได้เลยเนาะอย่างวันนี้เขาเปิดลงที่สาขาใหม่นะมันจะมาดูไหมคะเฮ้ยครับจะมาแยกกันดูดูอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะมีแฟนเขาเรียกว่าแฟนสกรีนิ่งแฟนสกรีนิ่งครับให้แฟนคลับมาดูของเราก็น่าจะมีกิจกรรมแบบนี้ครับดูแลกันบ่อยแค่ไหนบ่อยบ่อยแต่ช่วงนี้อาจจะน้อยลงบ้างนิดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่งานเยอะมากแล้วถ่ายซีรีส์แต่ว่าจะพยายามหาเวลามาดูอยู่ตลอดเพราะว่ามันก็เป็นการพักผ่อนอย่างนึงของพวกเราจริงเวลาว่างๆเนี่ยรู้สึกเหนื่อยเข้าที่ไหนเข้าโอมาสเลยบางทีผมเป็นหนังที่ดูแล้วนะแต่ว่าผมอยากมานอนเล่นแล้วทำไงเพราะเตียงมันสบายทำไงฮะเตียงทำไงทำไงอันนี้จะต้องเลยซื้อตั๋วหรือซื้อตั๋วอ๋อมันก็ซื้อตั๋วแหละโอ้ใจเย็นๆครับพี่สาวปกติเล่นหนังแนวไหนอะไรยังไงครับหนูดูแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์อะไรพวกนี้ครับใช่เป็นฟิลต่อยๆตีๆผมชอบผมดูแนวผมชอบดูหนังไทยนะใช่ผมเป็นคนชอบดูหนังไทยด้วยน่าสนใจมากเลยเรื่องของพี่วิกินนะชื่อว่าหลานหน้าหลานหน้าหลานหน้าใช่เป็นเรื่องได้เป็นดราม่านะครับเราติดตามจะใกล้เข้าโรงแล้วแล้วก็หนังของพี่ไบท์ที่เป็นเล่นกับพี่ยาย่าเลยก็น่าดูเหมือนกันเราก็ต้องทำอะไรแนวเป็นแบบไอ้ชิวโอ้โหครับพอดีไม่ทำนะโอ้โหจะขอตัวอาบน้ำก่อนงานยังไงนะครับครับนั่นแหละดูได้หมดเลยครับได้เป็นหนังนี่อยากดูหนังฝรั่งด้วยเดี๋ยวฝรั่งน่าดูครับปีนี้น่าดูน่าปีนี้น่าดูหลายเรื่องมากครับก็จะหาเวลามาดูให้ได้เลยครับฝากชวนครับก็เชิญชวนแฟนๆนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากดูหนังในแบบโรง SF ใหม่ที่เพิ่งรีโนเวทใหม่เลยนะครับก็สามารถมาได้นะครับที่ SFX Cinema ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็เรียนเชิญทุกคนนะครับมาดูกันนะครับพี่โพสครับครับก็ตามเจมินายบอกเลยครับมีหลายโรงให้เลือกสรรแหละมีเดอะเบสก็คือแบบว่าเตียงนอนสบายๆหรือว่าซิกมาเซเนสเตเดียมก็คือจะรวมแบบว่าสิ่งที่ดีที่สุดภาพดีที่สุดเสียงดีที่สุดเตียงที่นั่งดีที่สุดแล้วก็ที่นั่งกว้างเลย everything the best yeah แล้วก็จะมีนั่นแหละก็จะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปติดตามก็อย่างพวกเราเนี่ยเป็นราคานักศึกษาอย่างเงี้ยแค่69บาทเท่านั้นมาของน้ำเราเพลงของเชมินาครับเพลงใหม่เป็นยังไงบ้างคะเพลงใหม่ครับเพิ่งไปโปรโมทวันนี้เลยโปรโมทต่อแล้วกันนะครับก็เพลงชื่อว่าใกล้เกินครับ Too Close to Handle ครับตอนนี้ก็ปล่อยมาน่าจะอาทิตย์กว่าๆแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยไปฟังกันด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ดีครับของศิลปินที่มีชื่อว่าเจมินายนรวิทย์นะครับสามารถไปดูได้ในYouTube Razer Music นะครับแล้วก็ตามแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆครับของคุณก็มีใช่ไหมครับคุณโพสครับใช่ครับของโพสก็มีนะครับชื่อเพลงว่า Candidate นะครับเพลงคะแนนอยากเชิญได้เลยได้สามารถไปฟังได้ครับที่ Razer Music ตอนนี้น่าจะได้3ล้านวิวนะครับทุกคนก็ช่วยไปฟังถึง3ล้านวิวด้วยนะครับอยากมีเพลงแบบว่าดัง3ล้านวิวนะครับผมถ้า3ล้านวิวคุณจะทำอะไรคะ3ล้านวิวแหละครับผมก็จะแก้ผ้าเต้นแก้ผ้าเต้นอะไรผมเล่นบนสระว่ายน้ำนี่วันนี้ล่ะแต่ว่าไม่ได้แก้ฟันอ๋อโอเคเราเต้นในสระว่ายน้ำไม่ใช่ดูเลยถ้าแฟนๆอยากให้ทำอะไรเป็นทำอ้าวคอมเมนต์ลงมาด้านใต้ได้นะครับ
ค่ะแล้วของเซมินาร์นะคะเปิดตัวพอเฉลยนักเอ็มบีนะแต่ว่าเป็นโพสใส่ไปกี่โมงโพสใส่ไปกี่โมงไม่เป็นครีมครับเป็นครีมเป็นพี่ครีมใช่ก็อยากร่วมงานด้วยมานานแล้วแล้วก็ครั้งนี้ได้ร่วมงานด้วยกันก็รู้สึกสุดยอดเลยครับดีครับเป็นไงบ้างคะการทำงานบริการกันดีครับดีเลยเพราะว่าพิมกับผมอายุไล่เลี่ยกันแล้วปกติพิมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยกล้าคุยเป็นคนพูดน้อยใช่แต่ผมรู้สึกพออยู่กับผมเขาก็พูดเยอะอยู่นะก็ดีครับจะได้บรรยากาศในกองก็เลยดีสบายสบายชิวๆคุยได้ตลอดเห็นว่าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำยิงปืนอะไรใช่ใช่มียิงปืนด้วยอันนี้คือการแบบหลบหลีกลูกกระสุนครั้งแรกของชีวิตผมใช่ก็สนุกดีครับสนุกดีอยากทำอะไรอย่างนี้อีกครับก็ถ้ามีงานอะไรแบบนี้ก็จ้างได้นะครับสนใจบ้างไหมครับโค้ชนะครับสนใจบ้างไหมครับไปวิ่งหนีกระสุนเหมือนเขาเนี่ยไปยิงปืนทำได้หมดครับผมทำได้หมดขอแค่เอาโอกาสมาจ้างผมก็ยอมทำทุกอย่างโอ้โหมีคิวใช่ไหมคะยังมีคิวไม่มีคิวเลยไม่มีนะนอกจากงานเพลงแล้วเนาะครับซีรีส์ก็จะมีMy Love Make Up ครับเขียนรักด้วยอย่างลบซึ่งจะถ่ายเสร็จแล้วอีก4คิวแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้รอรับชมกันได้นะครับตอนกลางปีนี้ครับจะมีผมมีโพสต์มีโชคุณมีป่ามีอังเปาอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดในเรื่องนี้ที่เราได้ทำสุดเรื่องที่แบบตื่นเต้นที่แบบรู้สึกว้าวที่สุดที่เราได้ทำเรื่องนี้ตื่นเต้นว้าวเหรอโอ้ผมอะรู้สึกเต้นเยอะมากในชีวิตที่ผมไม่เคยทำแล้วได้ทำอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่แบบว่าป๊อตป๊อตอะไรเงี้ยแล้วไม่กล้าทำอะไรแล้วดวงเนี่ยก็จะสวยชอบได้ไปทำนู่นทำนี่คนเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ผจญภัยเยอะมากครับอย่างคิวประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วไปถ่ายที่ต่างจังหวัดเป็นค่ายจกลค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยได้ไม่อยากสปอยแต่อยากให้ตัวเราติดตามว่ามันจะเป็นอะไรมองว่าตอนนั้นเหนื่อยมากใช่ผมอยากให้ได้ดูครับยังผมเหรอยังผมกีฬาแล้วกันซีกีฬาจะมีครับใช่อย่างแต่ก่อนนะผมเล่นบาสแค่ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาแต่ก็คือพอมีทักษะบ้างนิดนึงแต่ว่าพอมาเล่นอันเนี้ยก็พอได้อยู่พอได้เข้าซีนกับพวกนักกีฬาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าก็ต้องอัพสกิลขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้ก็รู้สึกได้เล่นบาสเก่งขึ้นมาครับอย่างโค้ชก็บอกคาแรคเตอร์อะตอมจะแตกต่างจากโค้ชแต่ของเจนแตกต่างมาคิดดูว่าเราจะมีบางมูดครับที่ผมเหมือนกองทัพครับแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่เหมือนเราครับเวลาที่กองถ่ายรูปออกมาก็จะแซวว่าตอนแรกอยากแซวมาเรียนทุกวันเลยนะครับใช่ไหมผมก็งงกันกองทัพขยันเนาะแต่ว่าเขาก็คงจะมีมาตรของเขาแหละที่ต้องเซตผมมาเรียนตลอดเวลาแสดงว่าตลอดนี้เราคุณจะหลอกก็บางทีเซตผมอย่างนั้นก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เปิดหน้าผากหมดเลยแล้วก็มีลงไว้แค่ติ่งเดียวแต่ก็คุณเอาอยู่ไงถ้าเอาอยู่ใช่ก็ครับขอบคุณครับแต่คุณอาตอมไม่มีนะไม่มีเซตมีคุณมีคุณยังไงมันจะมีโหแต่ว่าอยากให้ดูไปดูฉากที่เซตผมอ่ะมันจะผมไม่อยากเล่าให้ฟังแม่เลยบอกว่าฉากเซตผมส่วนใหญ่ก็เนี่ยส่งอย่างถ้าตรงนี้ตอนเป็นตัวละครที่แบบว่าเซ่อหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แบบดูหล่อหน่อยอะไรเงี้ยต้องทำตัวให้ดูแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยเข้าใจว่าโฟนตัวเล็กตัวน้อยนั่นผมว่าบางซีนเนี่ยบางสิ่งที่ตัวละครทำอ่ะผมว่าโฟนทำนะแบบมันจะมีอะไรที่โกโก้อะไรสักอย่างของโฟนที่คล้ายๆกับอะตอมอยู่ใช่แต่ก็สนุกครับสนุกเรื่องคนซุ่มซ่ามว่าอะตอมเนี่ยคล้ายผมตรงที่แบบว่าซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยจะแบบว่าอย่างเดินไปจะชอบสะดุดอะไรเงี้ยมันนั้นอะไรเงี้ยถ้าคล้ายผมแล้วอย่างโฟนว่าเจมคล้ายกับยังไงวะไม่นะผมว่าไม่คล้ายเลยเจมส์นะเขาจะมี energy ที่มีความแบบว่าดิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวกองทัพจะแบบว่าซื่อๆหน่อยแล้วก็แบบว่านิ่งๆเลยซึ่งแบบว่ามีความตรงข้ามกันอยู่ถ้าผมไม่พูดตอนไหนอ่ะคือผมเป็นกองทัพแต่ถ้าพูดเมื่อไหร่อ่ะ
ไม่ใช่เออไอ้คำถามก็คือดูไลฟ์เฮ้าส์มาเขาบอกเลยว่าไปพูดกินสายบุญพูดกินสายบุญมีโมเมนต์ทุกวันพระใช่เราเป็นผู้บุญครับก็วันพระครั้งต่อไปคือวันไหนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวพยายามจะทำโมเมนต์ให้นะใช่ใช่แต่ก็มันผมว่ามันเป็นเรื่องมันบังเอิญแหละที่มันมาตอนวันพระเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นวันพระแต่ว่าไม่การันตีที่เกิดผมไม่เข้าใจเลยนะผมว่าโมเมนต์จิ้มตรงนี้อะไรเนี่ยผมว่าด้วยความที่บอกว่าเราเป็นธรรมชาติแหละเราเป็นอย่างนี้แหละเราอยากทำอะไรก็ทำเราบอกว่าเออไม่อยากเป็นไม่เป็นตัวเองให้คนอื่นเห็นอะไรแล้วเป็นตัวเองอะไรก็ตัวเองครับอาจจะมาทุกวันอะไรนะวันพระทุกวันพังถ้าสมมติอยากเห็นรถจิ้นกันนะก็ไปทำบุญกันเยอะๆนะโอ้เดี๋ยวนี้แฟนคลับต้องทำบุญเพื่อให้เห็นโมเมนต์แล้วเหรอว้าวไปนี่แฟนคลับไปการปฏิทินวันพังเลยนะดีดีดีขายเพลงขายแล้วได้เป็นไงขายเพลงขายแล้วได้เป็นไงขายนะครับตอนSF ก่อนแล้วกันใช่แรกเลยครับก็คือ SF นะครับสาขานี้เปิดใหม่ครับเซ็นทรัลลาดพร้าวก็มาแวะดูหนังได้นะผมดูแบบมีหลายแบบให้เลือกก็ผลงานของพวกเราครับซีรีส์คู่ครับเรื่อง My Love Me Up เขียนรับด้วยอย่างลบครับเขียนรับด้วยอย่างลบนะครับผมก็ใกล้ออนแล้วครับกลางปีใกล้ออนแล้วแล้วก็มีเพลงของพวกเรา2คนนะครับของผมชื่อเคทเทคแนนนะครับของทีมแนนชื่อไล่เกินครับไล่เกินครับก็ฝากด้วยครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับครับเก่งมากครับ